สสปูอัดน้อมรับมติพักโค้งคำนับสามรอบขอโทษพักและพร้อมขอโทษเยียวยาผู้เสียหายล่านยังคงไม่ลาออกสสรอกรก,ะกะตชี้ขาดปัดตอบละเมิดหรือไม่นายชัยยามพวันมั่นเพียรจิตสสกทมพักเก้าไกลหรือสสปูอัดนะคะเดินทักทายประชาชนในพื้นที่เขตจอมทองพร้อมโค้งขอโทษกรณีที่ถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศและโดนพักเก้าไกลคาดโทษโดยชาวบ้านเข้ามาสวมกอดให้กำลังใจค่ะ จากนั้นนายชัยยามพาวาันถแถลงว่าได้รับเอกสารมติของพักเก้าไกลเมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้ตั้งใจจะมาชี้แจงและนำเสนอหลักฐานต่อสื่อและพี่น้องประชาชนทุกคนหากเป็นการคุกคามทางเพศโดยใช้อำนาจบีบบังคับจริงตนก็ต้องขอโทษและพร้อมที่จะน้อมรับในมติพักโดยมีผู้ร้องทั้งหมด3กรณีค่ะจากนั้นสสปูอัดได้มีการชี้แจงรายละเอียดในแต่ละกรณีด้วย พร้อมระบุว่าตนเคารพในการตัดสินใจของมติพักและฝากทุกฝ่ายช่วยพิจารณาตามหลักฐานด้วยว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศหรือไม่และต้องขอโทษเพื่อนสสที่ทําให้วันนี้มีรอยร้าวขึ้นมาพร้อมทั้งขอโทษประชาชนในพื้นที่ที่ตนเพิ่งนําหลักฐานออกมาให้ทราบและหลังจากเสร็จการถแถลงข่าวก็จะไปลงพื้นที่ต่อและยังคงเดินหาพี่น้องประชาชนที่ตนรัก สำหรับกรณีที่เพื่อนสสกดดันให้ลาออกนั้นนายชัยยามพวานปฏิเสธว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้และหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนดูตามเอกสารและจะไปชี้แจงกับกะกะตเมื่อกะกกตตรวจสอบถ้าตนบริสุทธิ์ก็ต้องว่าไปตามบริสุทธิ์และถ้าตนผิดตนก็พร้อมที่จะพิจารณาลาออกจากพักเก้าไกลค่ะทางนี้จะสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนสสได้หรือไม่นายชัยยามพวานขอไม่พูดบอกเพียงว่าตนมาจากอนาคตใหม่จนมาเป็นพักเก้าไกล ส่วนการเยียวยาวผู้เสียหายและขอโทษโดยตรงนั้นได้พูดคุยกับทางพักโดยพักจะเป็นคนกลางที่จะเรียกมาคุยค่ะส่วนจะทำงานร่วมกับสสคนอื่นได้หรือไม่นายชัยยามพาวานกล่าวว่าต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวเองส่วนกรณีที่มีการระบุว่ามีมุ้งสสฝั่งทนอุ้มปูอัดนั้นนายชัยยามพาวานยืนยันว่าในพักไม่มีมุง้งไม่มีกกค่ะอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสสปูอัดได้โค้งขอโทษต,ต่อหน้ากล้อง หลังแถลงชี้แจงในแต่ละคำร้องอย่างน้อย3ครั้งค่ะเศรษฐาปัดเป็นนายกหุ่นเชิดบอกไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดชี้ไม่ต้องการให้ขัดแยง้งขณะตั้งอนุกรรมการวอลิตให้ชัดเจนไม่เกินสิบพฤศจิก,กายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่สื่อบางสัานกวิพากษ์วิจารณ์นายเศรษฐาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด เพราะไม่กล้าย,ยุบกออรมนอว่าได้พูดชัดเจนซึ่งเป็นไปตามที่เขียนไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดและขออย่าให้ความสำคัญในเรื่องนี้กันมากนักถ้าหากมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจก็ได้ชี้แจงไปทั้งหมดแล้วและไม่ได้ต้องการจะให้เกิดความขัดแย้งอะไรค่ะส่วนความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็นั้นทุกอย่างหวังว่าน่าจะจบภายในสัปดาห์หน้าพร้อมขออย่าถามรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษาท่านอื่นขอให้ฟังจากนายกรัฐมนตรี ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็น่าจะมีการประชุมอนุกรรมการก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการเนื่องจากตนติดภารกิจต้องเดินทางไปประชุมเอเปกในวันที่12พฤศจิกายนจึงอยากให้จบภายในวันที่10พฤศจิกายนค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังร่งรวมหารือกับกระทรวงมหาดไทยผู้ว่ากทมผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเชียงใหม่ภูเก็ตพร้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและแผนบูรณาการการท่องเที่ยว เปิดสถานบริการถึงเวลา4นาฬิกาว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนนั้นสิ้นเดือนนี้จะมีการแถลงข่าวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบจากนั้นเป็นการประชุมต่อเรื่องของการขยายเวลาสถานบันเทิงโดยมีหลายหน่วยงานร่วมหารือค่ะก็ต้องดูว่ามีความเหมาะสมอย่างไรซึ่งก็ยังมีผู้ว่าราชการ4จังหวัดหลักมาร่วมหารือด้วยเป็นจังหวัดนำร่องตรงไหนที่เราทำได้เราก็จะทำก่อนส่วนในอนาคตก็ไปว่ากันทีหลังค่ะ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำด้วยว่าให้เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและเมื่อถามถึงความเข้มงวดการตรวจตราใช้ยาเสพติดในสถานบันเทิงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำอย่างเข้มข้นเมื่อถามว่าในส่วนขยายเวลานั้นเป็นช่วง4นาฬิกาหรือมีช่วงเวลาอื่นอีกนายกรัฐมนตรีบอกว่าแค่4ี่นาฬิกาค่ะส่วนจะทำถาวรเลยหรือไม่นั้นน่าจะเป็นเพียงช่วงคราวก่อนเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนโซนนิ่งและอะไรหลายๆอย่างด้วย ขอทำช่วงต้นนี้ก่อนโดยจะเริ่มในวันที่15ธันวาคมค่ะส่วนจะไปถึงไหนก็จะต้องมีคณะพิจารณาตามความเหมาะสมกันอีกครั้งสุทินยืนยันนโยบายพักเพื่อไทยไม่มียุบกออรมนอแต่ปรับภาร,รกิจเหตุบริบทเปลี่ยนนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีออกมาตอบโต้เรื่องยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนอว่า คนไปเข้าใจผิดเราพูดอีกแบบคนไปตีความอีกแบบเหมือนกับว่าตนไปเปิดไฟเขียวให้กรอรมนทำไอโซึ่งนโยบายของพักเพื่อไทยชัดเจนว่าเราไม่ยุบกรอรมนแต่จะปรับเรื่องภารกิจกำลังคนให้กระชับไม่ทับซ้อนเมื่อปรับแล้วก็ดูผลต่อไปอีกสักระยะอาจจะมาทบทวนถ้าบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วภารกิจไม่สอดคล้องจะยุบก็ค่อยว่ากันแต่ระยะเวลานี้ยังไม่มีค่ะ ส่วนที่บอกว่าไม่เป็นรัฐบาลไม่รู้ว่ายุบกรอรมนทํายากนั้นนายสุทินกล่าวว่าพูดทุกนโยบายพูดรวมว่าคนที่ไม่ได้มาทําไม่ได้มาเป็นรัฐบาลคิดว่าทุกอย่างมันง่ายทําอะไรก็ได้ก็พูดไปแต่คนมาอยู่แล้วมาทําจริงๆก็จะพบว่ามันมีอะไรซึ่งไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อถามว่าไม่ได้ป๊อตหรือว่าเกรงกลัวใช่หรือไม่นายสุทินบอกว่าไม่ใช่อะไรที่ทําได้เราทําอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้กลัวอะไร แต่ข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติแม้กระทั่งบุคลากรคนไม่ใช่เครื่องจักรและไม่ใช่วัตถุที่จับโยกหมุนเวียนจับตั้งได้ซึ่งเป็นหลักทั่วไปของการบริหารดูแล้วที่บอกว่ายากยากในข้อกฎหมายไม่ได้กลัวส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพอบวอ่าเาทับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นมื่นดีหรือไม่นายสุทินกล่าวค่ะว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถือว่าร่วมมือกันทำงานได้ดีคะ่ะนายสุทินยังกล่าวถึงการช่วยเหลือคนไทย162คน ที่ถูกคุมตัวในเมียนมาที่เมืองเล่ากายว่าวันนี้ทุกคนปลอดภัยกำลังอยู่ในกระบวนการที่ทางการเมียนมาส่งตัวกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพละมุนล,ละม่อมไม่มีอะไรน่าหนักใจค่ะกรมการปกครองยืนยันไม่มีเลี้ยงฉลองจับผับดังเชียงใหม่เชื่อถูกดิสเครดิตจากผู้เสียผลประโยชน์จีสื่อถายข่าวมั่วลงแก้ไขาภายในวันนี้ก่อนจะถูกดำเนินคดีค่ะ น,นายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองและผู้อำนวยการชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองถแถลงชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวว่าตำรวจสพช้างเผือกบุกจับสถานบริการเปิดเกินเวลาและพบเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจัดเลี้ยงฉลองผลงานจับกลุ่มผับเถื่อนโดยยืนยันว่าข่าวที่ออกมานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะพร้อมกับชี้แจงด้วยว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นร้านอาหารที่เปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาไม่ได้เป็นผับ และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไม่ได้มีการไปเลี้ยงฉลองตามที่สื่อนำเสนอบิดเบือนโดยในการลงพื้นที่มีเจ้าหน้าที่16นายรวมตนเองด้วยหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติก็เดินทางกลับมาทั้งหมด14คนมาถึงกรุงเทพคืนวันที่1พฤศจิกายนและจะเหลือไว้2คนในพื้นที่เพื่อสืบสวนหาข่าว3-4วันเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงหรือการขยายผลหลังจับกลุ่ม ย้ำว่าในวันที่เข้าจับกลุ่มร้านพบเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของฝ่ายปกครองหนึ่งนายอยู่ในร้านเป็นการเข้าไปหาข่าวแต่ไม่ได้เป็นการเลี้ยงฉลองค่ะน,นายรณรงค์กล่าวได้ว่าการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนบางสำนักข่าวนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายและมองว่าเป็นการดิสเครดิตเพราะการทำงานของเจ้าหน้าที่ปกครองอาจจะกระทบเรื่องของผลประโยชน์หลายฝ่ายวันนี้ตนเองในฐานะผู้บังคับบัญชาจะให้โอกาสสื่อมวลชนสำนักดังกล่าวในการแก้ไขข่าวภายในวันนี้ หากยังไม่ดำเนินการแก้ไขจะไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อปกป้องชุดปฏิบัติการพิเศษทั้งนี้ยืนยันด้วยว่าไม่รู้สึกกังวลว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่ได้มองว่าเป็นการเอาคืนและจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการสถานบันเทิงผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news